ยังอยู่กันที่เรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะแต่มาดูเรื่องของศูนย์ฝึกนะคะที่กําลังมีการปรับปรุงแล้วก็สร้างให้ครบวงจรนะคะไปดูกันหน่อยว่ามีความคืบหน้าในเรื่องของการดําเนินการของโครงการมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการจัดการประชุมนะคะวันนี้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจรที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็มีคุณยุทธนาหยิมการุณอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะ ประธานคณะกรรมการการก่อสร้างศูนย์ฝึกเป็นประธานในการประชุมครั้งน hmm. ี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่5ของปีนี้แล้วด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อหลักก็คือตรวจผลการออกแบบแล้วก็งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการก่อสร้างศูนย์ฝึกได้แจ้งต่อบริษัทประมูลต่างๆไปก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากการประชุมคุณยุทธนาหยิมการุณก็เปิดเผยค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมกันต่อเนื่องเป็นครั้งที่5แล้ว ก็มีวัตถุประสงค์ในการประชุมนั่นก็คือการตรวจสอบภาพรวมของการออกแบบศูนย์ฝึกทั้งหมดที่ตอนนี้เนี่ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลก็ออกมาถือว่าน่าพอใจเพราะว่าทางสมาคมก็ได้กำชับเสมอว่าทุกพื้นที่ที่ใช้สอยเนี่ยจะต้องถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็การใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยจะต้องคุ้มค่ามากที่สุดด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดประมูลคัดเลือกในวันที่22ธันวาคมต่อไปแล้วก็จะใช้เวลาอีกประมาณ15วัน เพื่อที่จะหาผู้ที่จะมารับช่วงต่อในการดําเนินการก่อสร้างและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มนับหนึ่งกับการลงเสาเข็มต้นแรกสําหรับศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินั่นเองคุณยุทธนาบอกอีกนะคะว่าอย่างที่เรียนไปในช่วงก่อนหน้านี้ว่าทางสมาคมยังเดินหน้าทํางานกันอย่างหนักต่อเนื่องในการสร้างรากฐานให้กับฟุตบอลไทยซึ่งก็คาดว่าเร็วๆนี้จะกําลังได้เห็นทุกอย่างออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดนะคะ ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติครบวงจรนี้ก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากฟี f าตามโครงการฟี f a forward 3.0เพื่อส่งเสริมและก็พัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการยกระดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงทุกรุ่นอายุตลอดไปจนถึงบุคลากรฟุตบอลในทุกๆมิติรวมถึงเพื่อประโยชน์ทางราชการแล้วก็ประโยชน์แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆด้วยค่ะ